การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดึกก็คงต้องปล่อยเลยตามเลยอะค่ะเคยขายบริการทางเพศ5ปีที่แล้วคนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อไปมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าเขาก็หาเซ็กซ์เรื่อยเปื่อยไม่อยากไปมีครั้งแรกประมาณ8ขวบเฮ้ยแต่บังเอิญมีคนมาจีบเขาหล่อเปรี้ยวแล้วก็ได้เสียกับบุญมอเตอร์ไซค์อยากได้ชุดชั้นในใหม่ไปเดินห้างเดี๋ยวจะมีคุณอาซื้อให้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ชอบไปล่าฟันผู้ชาย